สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับอควาวิตวิตามินมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เขียนว่าเป็นวิตามินซี200%นะครับแล้วก็ซิงค์100%นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาตินะครับเพราะตัวนี้เป็นกลิ่นฮันนี่เลมอนนะครับเราก็อยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยมันแถบสีทองอย่างเงี้ยแล้วติดสีตัวนี้ด้วยครับเป็นรูปเลมอนกับน้ำผึ้งเนี่ยเฮ้ยสีขนาดนี้เนี่ยเราอยากจะรู้นะครับว่ารสชาติจะขนาดไหนโอเคครับก่อนกินเนี่ยเรามาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้าบ 98.64%นะครับและน้ำเลมอนจากเลมอนเข้มข้นก็คือไอ้รูปตัวนี้นะ1%ครับนะรูปซะใหญ่แต่ส่วนประกอบ1%นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับซิงคูโคเมสนะครับ0.194%แล้วก็วิตามินซี0.03%โอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตรันตรันอ่าลินมาก่อนจ้ะอันนี้นะครับก็เฮ้ยกินหอมเว้ย คือแบบไม่ต้องปกติถ้าเกิดใครดูคลิปพี่แอ้นนะเห็นว่าเพี่อนต้องดมใกล้ๆนะความจริงเนี่ยพี่อนไม่ต้องดมใกล้ๆพี่อนอยู่อย่างนี้ได้ไดไดกลิ่นสไปรกลิ่นเหมือนสไปรครับเขาบอกเฮ้ยหอมเหมือนสไปรเลยอ่ะโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ เข้าใจละคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกรสชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ทุกยี่ห้อนะที่ทําเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจนะครับว่ากลิ่นมันทอมนองเดียวกันหมดเลยมันคล้ายพวกสไปซ์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกอิชิตันแบบวิตามินซีนครับรสชาติก็ Green กลิ่นก็ประมาณนี้คือกลิ่นมันเหมือนกับสไปซ์แต่ตัวเนี้ยถามว่ากลิ่นก็คือ,ถ,อนะถ้าเกิดในเรื่องของกลิ่นนะถ้าเกิดเทียบกับวิตามินซีตัวอื่นนะครับที่เป็นฮันนี่เลมอนไม่ต่างเพื่อนบอกเลยว่ากลิ่นพอๆกันจน จับความต่างไม่ได้แต่ในเรื่องของรสชาติเข้มข้นต่อกันนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถามว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคืออย่างแรกก็คือว่าไม่เข้าใจอ่ะว่าตลาดวิตามินซีเนี่ยเขาจะพยายามจะทำรสชาติอย่างนี้นะครับซึ่งใกล้เคียงกันมากเลยนะครับใกล้เคียงกันมากคือแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าถามความเข้มข้นในเรื่องรสชาติเข้มข้นมา,มา,มากกว่ากันนิดนึงแต่มันก็ยังคือเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำสไป ที่ปล่อยให้ความซ่ามหมดแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปจนมมนมีความเจือจางคุณคิดได้ง่ายครับคุณเยียวายง่ายใส่สไปไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งไว้นะครับจนเต็มแก้ววันรุ่งขึ้นมากินรสชาติเป็นยังไงก็คือประมาณนี้แหละครับโอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับคือกลิ่นก็หอมแล้วก็ในเรื่องของรสชาติก็ได้แบบสไปซ์แบบจางๆแต่ทุกยี่ห้อก็จางๆไงแต่เจ้านี้มันเข้มกว่ายีห่ห้ออื่นนิดนึงนะครับ โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ u ับ c ไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ